ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะเมื่อกี้ยังโม้กันอยู่ยังต้องคุยไม่จบนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของไอ้การดิฟเนี่ยว่าข้อดีของมันเป็นยังไงบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเป็นการทำลายยางคือเราเอาเรื่องของทักษะใช่ไหมเบสิกมือไม้คือส่วนใหญ่เวลารถเกิดอาการเสียอาการดีกว่าเอาง่ายๆรถขับมาแล้วถนนลื่นแล้วท้ายปัดถ้าคนที่ไม่มีทักษะไม่มีทักษะเบรกอย่างเดียวบางคนกระทืบเบรกหรือบางคนหักพวงมาลัยไปในอีกทิศทางนึงในทางตรงกันข้ามแล้วคือทำมั่วหรือช้าไปหรือเร็วไปอย่างเงี้ยควบคุมรถไม่ได้เอารถไม่อยู่ว่างั้นเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีข่าวที่เราเห็นกันนะพวกซุปเปอร์คาร์แรงๆเท่าไหร่เพราะซุปเปอร์คาร์ทุกวันนี้ก็ยังมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นล้อหลังอยู่ลักษณะก็เหมือนรถดิฟอะคือต่อให้เป็นขับ4นะอย่างลัมโบเนี่ยถ้าลองไม่ได้เปิดตัวทักชั่นคอนโทรลมันเนี่ยพวกไปปรับซนเนี่ยคอซ่าโหมดเนี่ยอยากมันแต่เอารถไม่อยู่เอารถไม่อยู่กดออกไปเนี่ยมันเป็นขับ4แต่มันเซนะเสียอาการหน้าเพราะเครื่องยนต์มันแรงมากท็อกมหาศาลใช่ครับรถมัน6-700แรงมากอย่างที่มีข่าวเร็วๆเนี่ยใกล้ๆร้านน่ะเรียบด่วนน่ะเอารถไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ยนะเราก็เห็นอยู่มีภาพข่าวมาอยู่เห็นกันอยู่บ่อยๆฮะ GTR อย่างเงี้ยโอ้โหบ่อยๆเลยนะบางคนนึกว่าขับ4แล้วรถมันจะไม่เสียอาการมันจะไปได้ตรงไม่ใช่มันก็ในระดับนึงเท่านั้นความเร็วที่เหมาะสมนะใช่ครับใช้ความเร็วเกินก็ส่งผลอันตรายได้เหมือนกันเพราะนั้นที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องของการดิฟเมื่อกี้บอกคือมันเป็นการควบคุมรถที่เสียอาการเพราะนั้นมันจะได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วจริงๆแล้วจะได้เรียนรู้ไงใช่จริงๆแล้วสมัยนี้สมัยก่อนที่พูดมันเหมือนคนแก่นะรุ่นเราที่ตอนหัดขับรถเราหัดขับด้วยรถกระบะรถขับหลังรถกระบะมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่หัดขับรถด้วยรถขับหน้าใช่เพราะนั้นจะไม่เคยเจออาการเขาเรียกอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่ารถขับหน้ามันเซไม่เป็นนะมันก็เซไงแต่ว่ามันก็เป็นนะเขาไม่ค่อยเจออาการพวกนี้ไงก็เลยไม่รู้จะแก้ไขอาการไงเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาครับนะครับเราฝากไว้ด้วยนิดนึงเพราะนั้นจริงๆแล้วต้องทำความรู้จักรถก่อนนะก่อนจะขับออกไปนะบางคนไม่ใช่รถตัวเองอย่างที่เป็นข่าวนะเอาไปขับเรียบร้อยหมดทักทายคุณตุ๊นาคนิวาสนะครับแล้วก็เปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับคุณเน็ตนี่อะไรพี่หนึ่งจะเข้าไปเจียจานเบรกครับจะถามว่าจำเป็นต้องเจียแบบประชิดไหมครับนี่ถามพี่หนึ่งเลยครับเจียแบบทำจริงๆเจียแบบธรรมดาดีกว่านะมันต่างกันยังไงเจียจานเบรกแบบถอดออกมาเจียกับเจียแบบไม่ต้องถอดที่เขาเรียกเจียแบบประชิดคือจริงๆเนี่ยการเจียแบบประชิดเนี่ยมันเหมาะกับรถที่ช่วงล่างที่ถอดยากๆ อย่างเช่นรถบางรุ่นเนี่ยเวลาจะถอดจานเบรกเนี่ยมันจะต้องลื้อดุมลูกปืนลื้อจารบีออกครับรถพวกนี้เหมาะกับการที่เจียประชิดล้อคือเอาเครื่องเจียเนี่ยเขาไปเกาะกับจานเลยแล้วก็เจียเป็นการกลึงถอยออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่ถอดง่ายๆเหมือนรถปกติทั่วไปเนี่ยจริงๆผมแนะนำให้ถอดดีกว่าเพราะหนึ่งการถอดแบบนี้มันได้เช็คหลายๆอย่างมันจริงๆมันถ้าถามผมมันสเตเบิลกว่านะเพราะนั้นถอดออกมาดีกว่าดีกว่าแต่ยกเว้นกรณีที่ถอดยากจริงๆกรณีรถบางรุ่นอย่างพวกแอคคอร์ดไฟท้ายก้อนเดียว2ก้อนอย่างเงี้ยรถ4 wheel drive บางรุ่น อย่างเงี้ยมันถอดยากมากก็ควรจะเป็นแบบประชิดล้อนะครับมีสายเข้ามารับสายคุณอุ้มครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับพอดีไปดูรถมาครับเป็น W 212ครับครับE 250แต่เป็นตัวเฟคลิฟแล้วโฉมเป็นไฟหน้าโฉมปัจจุบันแล้วครับ E นี่คือ E Coupe ใช่ไหมสี่ประตูครับอ๋อ E สี่ประตูโอเคครับปี2010ครับแต่ว่าเป็นเครื่องเบนซินตัวนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าครับแต่แล้วเป็นรถเกย์ด้วย เป็นรถเกย์ครับ
คันนี้ปีอะไรนะปี2010ครับ2010ก็เป็นหน้าเกือบจะเป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าเป็นปัจจุบันแล้วอันนี้ 7G ละเครื่องเบนซินมันจุกจิกไหมครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะตัว250เขาก็ใช้กันไม่มีอะไรถูกจิกแล้วก็ดูแลเช็คตามระยะแต่ทีนี้รถมือสองเนี่ยมีปัญหานิดนึงคือไม่รู้ว่าสภาพที่ได้มามันเป็นยังไงแล้วก็ราคาไหนอ่ะคันนี้ E250 คันนี้ราคาอยู่ที่เกือบ1.8 ล้านครับแล้วก็แต่งมาแล้วอ่ะมันแต่งนิดหน่อยแต่งครับว่าแต่งเขาทำอะไรบ้างครับเขาทำล้อทำเบรกอะไรพวกนี้ครับอ๋อมีล้อมีเบรกมามีท่องมีท่ออะไรประมาณนี้ไหมไม่เท่าไหร่วิ่งประมาณ90,000 รถที่เขาบอกนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นรถเกมันจะเช็คได้หรือเปล่าวิ่งเยอะๆนั่นน่ะสิเป็นรถเกรด้วยไม่ใช่เบนซ์ไฮแลนด์ด้วยไอ้รุ่นนี้บางทีจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่บางเรื่องของมันนะอย่างเช่นถ้าเกิดตัวเฟืองหน้ามันเริ่มสึกหรอเนี่ยมันจะมีอาการบางทีสตาร์ทยากพวกนี้บางทีตอนเราไปซื้อรถเนี่ยเราต้องดูนิดนึงตอนเครื่องเย็นๆลองสตาร์ทจังหวะดูสตาร์ทเนี่ยจึ๊กมันติดเลยหรือเปล่าหรือบางทีมันลากสตาร์ทคําว่าลากสตาร์ทต้องอธิบายมั้ยก็คือสตาร์ทยาวอ่ะบางทีมันสตาร์ทยาวเนี่ยคือรถมันก็จะเริ่มมีปัญหานะฮะจริงๆพวกนี้มันก็ดูอย่างแรกเลยนะไฟโชว์แล้วปัดมันมีอะไรโชว์มั้ยมันจะไม่โชว์สิถ้าพวกนี้เป็นไม่ใช่อาการอื่นๆด้วยไงพูดถึงอาการอื่นด้วยดูเบื้องต้นใช่ทดลองขับถามมันน่าเล่นไหมมันคือ E250 มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นรถที่น่าใช้อยู่แล้วนะแล้วราคาไม่มีปัญหาราคามันก็น่าจะประมาณนี้นะคือจริงๆราคามันจับต้องได้ด้วยนะมันเนี่ยร้านตั้งแต่ร้านกลางถึงร้านปลายอยู่แล้วใช่ใช่แต่เครื่องเบนซินมันไม่น่ากลัวใช่ไหมครับไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวเขาก็ใช้กันเยอะพวก E-Coupeก็ขับเบนซินกันเยอะๆเลยส่วนใหญ่เบนซินด้วยซ้ำเบนซินเนี่ยราคาก็ใกล้ๆกันนะร้านปลายๆเหมือนกันนะใช่E-Coupeเบนซินแล้วตัวนี้วิ่งดีกับ F10 ป่ะครับพี่ VM ดีเซลพอเทียบกับราคามันใกล้กันเหมือนกันใช่ไหมครับพอเป็น F10 ดีเซลมันก็อยู่ที่การใช้งานแล้วเนี่ยคือแน่นอนมันเครื่องดีเซลมันก็มันได้ประหยัดกว่าแล้วก็ F10 ตัวดีเซลนี่ก็ถือเป็นรถที่ขับสนุกนะดีเซลที่ไม่ได้อืดแล้วก็ไม่จุกจิกเหมือนกันใช่แต่ว่าต้องดูใหม่ทำไมเยอะคือเครื่องดีเซลผมเคยบอกว่ามันไม่จุกจิกแต่ถึงเวลาที่มันต้องดูแลมันเอาเรื่องนะนั้นเนี่ยเวลาที่มันต้องโอเวอร์ฮอลหรือว่ามีปัญหาขึ้นมามันซ่อมแพงกว่าเครื่องเบนซินแต่เวลาใช้มันไม่จุกจิกแล้ว BM นี่ปีอะไรF10 BM ก็ประมาณปี2011-12เนี่ยครับ11-12แล้วอย่างงี้มันก็ยังมีวารันตีอยู่ป่ะติดมั้ยยังติด BSI อยู่ยังมี BSI อยู่ไม่ติดครับไม่ติดถ้าติด BSI ราคาจะมันแพงนี่ไงแต่มันก็มีข้อดีไงคือรถที่บอกว่ารถพวกนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วแบบมี BSI ปีสุดท้ายนะเราจะสามารถเข้าไปรีเช็คได้ทั้งหมดนะครับแล้วอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของที่ไอ้ BSI เนี่ยมันซัพพอร์ตเราถ้ามีอะไรที่มันต้องเสียเพราะอายุมันจะถึงรถที่เขาวางเรื่องวารันตีไว้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางไว้แบบประมาณว่าสมมุติว่า5ปีเขาจะรู้เลยว่าชิ้นส่วนเนี่ย5ปีมันจะต้องมีอะไรสึกหรอต้องมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนซ่อมแซมชุดใหญ่จริงๆอยู่ที่ชอบเลยครับได้ทั้ง2คันแล้วทั้ง F10 ทั้ง E250 เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเบนซ์น่าจะเรื่องเมนเทนแนนซ์จะถูกกว่านะถ้า BM เมนเทนแนนซ์น่าจะโอเคกว่าแน่น่าจะโอเคกว่าแต่ว่าคันนี้มันไม่ใช่เบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยปัญหามันเป็นรถเกรดมันก็เลยดูน่ากลัวนิดนึงนะครับใช่มันน่ากลัวนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะตัวมันไม่ใช่รุ่นอะไรที่มันอัปเดตล่าสุดมันคือเรื่องของรถเกรดเนี่ยมันจะมีเรื่องของเวลาที่เขามีอัปเดตเฟิร์มแวร์มีอะไรที่แบบเรียกรีคอร์รถอะไรพวกนี้นะถือว่าคันนี้มัน2010มันก็สักระยะหนึ่งแล้วไม่น่ามีแล้วอู่ข้างนอกก็ซ่อมได้แล้วเดี๋ยวใช่ไปพี่หมอซ่อมใช่ข้างนอกซ่อมได้หมดแล้วไม่ได้มีอะไรจุกจิกครับ E250 ได้ทั้ง2คันแหละคันนึง F10 ดีเซลไม่น่ากลัวครับซื้อได้แต่ว่าราคาลองคุยเรื่องราคาดูไม่ใช่รถ BM รถเกรมน่าจะถูกกว่านี้มั้ยโอเคขอบคุณมากนะครับได้ครับลองดูครับสวัสดีครับครับเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองมันพูดยากอ่ะมันต้องเห็นกระตาใช่มันเห็นกระตามันรถไปดูเลยรถแต่ละคันในปีเดียวกันแต่ว่าสภาพไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันใช่ไหมแล้วการเลือกซื้อรถมือสองอย่างที่ผมบอกโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยมันต้องบางคันใช้มาไม่รักษาด้วยห้ามเด็ดขาดคือเรื่องสีภายนอกกับภายในต้องสวยใช่ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นภายในไม่สวยเก็บทำได้รถยุโรปมันเก็บทำไม่ได้นะยากเพราะมันซ่อมทีมันว่ากันซ่อม
หุ้มเบาะใหม่เขาว่ากันที่ 50,000 อัพนะนี่คือหุ้มแบบเก็บงานเฉยๆนะหุ้มเป็นชิ้นนะไอชิ้นที่แบบสมมติเราเบาะแบบคนนั่งมาเบาะคนขับฝั่งขับถลอกสีซีดแล้วอะไรเงี้ยซ่อมนึกว่ากัน 4-50,000 นะไม่เหมือนเราญี่ปุ่นอ่ะซ่อมแพงบางทีถ้าเกิดไปซ่อมแบบถูกๆแบบใช้สีพ่นเอาอย่างเงี้ยนั่งแป๊บเดียวก็ลอกแล้วใช่เขามีหลายวิธีนะครับเพราะนั้นรถยุโรปดูให้ดีแล้วกันกับเรื่องการเรื่องประวัติเพราะมันไม่ใช่รถที่เป็นออโต้ไหลแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ดีลเลอร์ครับเป็นพวกเกรย์อย่างเงี้ยใช่มีปัญหาเวลาจะเช็คระยะมันก็ไม่รู้มันเชื่อได้ไหมเลขมงเลขใหม่แล้วไม่รู้เอาอะไรมาการันตีมีคนถามเข้ามาบอกว่าอ๋อ3ประตูน่าเล่นไหมคุณเล่นตัวไหนคุณปีเตอร์พีธรรมดาหรือออโต้ครับโอ้โห3ประตูก็ขับสนุกหนุกมันก็ต้องเป็น VTEC อ่ะนะนะแล้วก็ต้องเป็นเกียร์ธรรมดาถึงเอาไว้ขับสนุกอ่ะมากกว่านะสำหรับ3ประตูก็ยังเป็นรถที่ทุกวันนี้ก็ยังมีราคาอยู่นะเดี๋ยวแพงเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงแล้วถูกยังแสนกว่าบาทอยู่นะยังมีราคาอยู่ในขณะที่ปีเดียวกันนี่ร่วงไปหมดแล้วเหลือหลักหมื่นแล้วเขาบอกยังติดโผในรถ90อยู่นะใช่ในขณะที่คันอื่นเป็นรถสปอร์ตหมดนะมีซีวิก3ประตูติดรถติดยังเป็นรถที่คนหาซื้อใช่ก็มันติดโผมาในรุ่นชอบเขาบอก10คันรถ90ที่คนนิยมกันใช่ของเล่นเยอะนะครับมาแต่งได้สนุกดีน่าทำผมยังอยากได้ถ้ารถสวยๆยังอยากได้ทำไว้ขับเล่นสักคันเลยหายากมากรถสวยๆเนี่ยหายากรถช้ำหมดแล้วผ่านมือวัยรุ่นหมดนะครับปาเจโร่ขับ2ครับปี2010เป็นแม็กขอบ20มีเสียงดังกุกๆใต้รถตอนผ่อนคันเร่งต้องแก้ไขไงเสียงดังกุกๆตอนผ่อนคันเร่งขอบ20ปาเจโร่ขับ2 2010ผ่อนคันเร่งเสียงดังกุกๆมันดังจากตรงไหนไม่เกี่ยวกับล้อมั้งไม่น่ามันก็คนละเรื่องกับล้อนะต้องลองเช็คดูแล้วก็มันเสียงมาจากตรงไหนด้วยหน้ารถหลังรถอะไรที่มันผ่อนคันเร่งแล้วเสียงดังกุกๆได้มั้งก็จะมีถ้ากุกๆดังมาจากตรงกลางก็น่าจะเป็นยอยอะไรอย่างเงี้ยนะรถขับ2นะขับหลังมองว่าเป็นยอยอาจจะไม่เกี่ยวกับล้อนะครับลองเช็คช่วงล่างดูนะครับหรือไม่อาจจะเป็นบูทโช๊คแต่นั่นต้องตกหลุมดิใช่อันนี้ถ้าใครยกคันเร่งอันเดียวเลยใช่ที่รับแรงโดยตรงก็คือเผากายอยเผากลางอาจจะเป็นได้ว่าล้อมันใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมออกตัวแรงๆแล้วมันกระชากกระชากเป็นไปได้ตรวจเช็คดูยอยเผากลางแล้วกันนะครับยอยเผากลางหรือไม่ก็เฟืองท้ายนะครับคุณมนูนคลองสำวารายงานตัวสวัสดีครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมดูไล่คำถามใน Facebook ไลฟ์เปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้ปกตินะครับ Lancer EX มือ2น่าใช่ไหม Lancer เนี่ยนะLancer EX ก็ยังถือก็ยังรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่นะยังไม่มีใหม่กว่านี้นะใช่ถามว่าน่าใช่ไหมมันก็ได้อะถ้าคนชอบมันก็โอเคอะรถมันก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเกียร์มันตลกหน่อยเพียงมันมีปัญหาเรื่องอย่างเดียวคือเกียร์ CVT เนี่ยใช่รถเครื่องยนต์อะไรดีหมดนะแต่ว่ามันไปดรอปตรง CVT ทำให้ขับไม่สนุกเกียร์มันตลกคือต้องลองไปขับก่อนนะว่าชอบหรือเปล่าใช่บางทีชอบรูปลักษณ์ของมันชอบภายในมันแต่ว่าลองขี่ก่อนไหมแล้วก็ราคาพอซื้อถ้าเกิดว่าซื้อมือสองก็โอเคนะครับมันตกแล้วก็คงไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าคงไม่มีใครไปซื้อรถใหม่นะเพราะว่ามันลากยาวเหลือเกินไม่เอารุ่นใหม่สักทีนี่แฟนคลับคุณเลยเนี่ยนัสเซอร์เนี่ยนัสเซอร์มาด้วยเหรอมาด้วยเนี่ยเข้ามาใน Facebook เลยเนี่ยเขาทักอยู่เนี่ยฮัลโหลชัยยศเนี่ยฮัลโหลฟอร์มคูเวตนะนี่นักดิฟเหมือนกันนักดิฟมาจากคูเวตมาจากคูเวตนี่เขาไปทั่วเหมือนกันนะเห็นอยู่เขาอยู่เมืองนอกนี่เขาดูได้ด้วยเหรออ้าว Facebook ไงอ๋อดูทาง Facebook ดูได้หมดแหละเขาเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนผมด้วยใน Facebook เพราะนั้นเวลาพอไลฟ์สดปุ๊บมันก็จะขึ้นหมดเวลาแชร์ไปนะมีไอ้แก้วด้วยใช่ไหมรัตนะเนี่ยใช่นี่ก็ตกลงมาคุยกันเองในคอมเมนต์ใน Facebook นะ อ่ะลีโวตัวท็อปน่าเล่นไหมครับทำช่วงล่างใหม่ยังไงเอ่ยโหน่าเล่นอยู่แล้วโตโยต้าลีโวจะแก้อาการอ๋อไอ้บูสเทสที่บอกว่าที่มันมีคลิปมาเคยดูไหมที่เป็นข่าวในโซเชียลที่บอกว่าเขาวางกลวยแล้วเสร็จแล้วว่าเอารถมา 3-4 ยี่ห้อเอามาวิ่งซ้ายแล้วก็ขวาทันทีซึ่งมันจริงๆไอ้การเทสไอ้บูสเทสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาการเขามาจากเรื่องของคำนี้มันมาจากไอ้กวางมูสในต่างประเทศที่เวลามันวิ่งตัดหน้าบนถนนเนี่ยเราต้องหักหลบกระทันหันเพราะนั้นเขาก็เลยฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อไอ้เนี่ยไอ้บูสเทสเนี่ยนะ
ป็นการคือวางกลวยเนี่ยซ้ายทีแล้วก็ขวาโดยใช้ความเร็วตามที่เขากำหนดอ่ะทีนี้เขารถมาหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อมันมีหนึ่งในนั้นก็คือโตโยต้าเนี่ยที่เกิดอาการแบบล้อยกที่เป็นข่าวดังคือมันไม่ได้เป็นทุกคันนะคือเอาจริงๆเลยนะพูดตรงๆนะในชีวิตประจำวันไม่มีใครขับรถอย่างนั้นนะผมก็ใช้โตโยต้าอยู่นะแล้วผมก็ขับรถหลายยี่ห้อนี่ก็แล้วนี่ก็ขับเร็วด้วยไปสตงสตันด้วยใช่แล้วผมก็ขับรถถ่ายโฆษณาเนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อผ่านมาหมดแล้วก็คือถ้าถามผมเนี่ยผมขับแล้วมันก็ไม่มีอาการนั้นหรอกเอาจริงๆเลยนะคืออย่างอันเนี้ยผมเคยวิเคราะห์ไอ้คลิปอันเนี้ยที่ตอนที่ดังในโซเชียลนะพี่เอ็กก็อยู่หลายๆคนแล้วก็จริงๆแล้วมีอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ในวงการเขาก็ออกมาวิเคราะห์กันคือโดยปกติคนที่ขับรถเนี่ยนะไม่มีใครหรอกคือว่ามีอะไรสมมติว่ามีเหตุกระทันหันข้างหน้าหักหลบคือหักหลบเนี่ยจังหวะแรกมีเสร็จแล้วเขาต้องชะลอความเร็วไม่มีใครหักหลบแล้วก็ใช้ความเร็วเท่าเดิมแล้วไปหักหลบหักซ้ายแล้วหักขวามันผิดวิสัยอยู่แล้วเพราะนั้นรถถ้าเกิดอยู่ในความเร็วที่กำหนดเนี่ยมันอาการนี้มันไม่เกิดหรอกอีกเรื่องนึงที่ผมคาใจเหมือนกันนะบางทีผมก็มานั่งดูนะชอบมีคนบอกว่าโตโยต้าช่วงล่างไม่ดีอะไรนั่งดูบางทีผมมานั่งนึกว่าฝรั่งแกงเปล่าเนี่ยถามจริงเอาจริงนะคือตั้งใจขับหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละมันอยู่ที่แล้วมันคนขับก็คนขับอ่ะก็มีทำให้อาการรถเกิดได้อ่ะคนนี้ก็อาจจะไม่ถูกกับโตโยต้าหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดว่าในลักษณะของการเทสแบบที่วิ่งเข้ามาชนอย่างเงี้ยและเห็นเลยว่าทัศนีดุ้งขนาดไหนแบบลากมาความเร็วเท่ากันอัดกับกำแพงอันนั้นผมเชื่ออันนั้นเป็นเรื่องการทดสอบอันนี้มีมาตรฐานระดับโลกใช่แต่ไอ้อย่างเงี้ยเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยคุณขี่มาไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้จังหวะหักพวงมาลัยเนี่ยองศาผิดกันนิดเดียวเนี่ยรถเสียอาการแล้วยกเลยใช่มันทำมันตั้งใจให้เกิดอาการได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอิงกับเรื่องนี้เลยแล้วก็รีโว่ใหม่ผมก็ขับมาหลายคันแล้วนะเอาให้ดีที่สุดจริงๆที่ส่วนตัวนะผมว่าได้โชคดีๆ4ต้นเนี่ยจบเลยใช่นิ่งเลยคือรถจริงๆถ้าเป็นทุกยี่ห้อถ้าโชคดีทุกอย่างจบถามว่าก็มีคนถามกลับมาว่าทำไมไม่เอาโชคดีๆมาจากโรงงานเขาก็ต้องมีงบประมาณของเขาผมเคยเจอคนหนาว่าทำไมโรงงานผลิตรถยนต์ไม่เอาใส่โชคดีๆมาเลยก็มันเป็นเรื่องของการตลาดนะใช่ก็เรื่องของแล้วก็การขายอัพเทอร์มาร์เก็ตต่างๆไม่รู้เขาโคกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คิดวิเคราะห์เล่นๆเลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตมากกว่าก็เหมือนอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยบางรถบางรุ่นออกมาใช้ต้องเปลี่ยนแบบถูกรถบางรุ่นออกมาเป็นมิชลินเป็นบริสตอลแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับคนที่ใช้รีโวอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเหมือนอันนี้เขายกตัวอย่างไอ้เรื่องไอ้บูสเทสเนี่ยผมเลยนึกขึ้นได้เป็นคลิปที่ฝรั่งเขาทดสอบนะซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครขับอย่างนั้นหรอกใช่แล้วไงก็เราก็ต้องเบรกเวลามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าใช่อาจจะหักหลบจังหวะแรกแล้วก็แตะเบรกแล้วรถก็ไม่ได้เสียอาการถึงขนาดแบบพลิกคว่ำไปเลยนะอีกเรื่องนึงอันนี้แค่แบบมีล้อหน้ายกไปไม่ได้แล้วรถคันนี้มันเดิมๆนึกออกไหมรถท้องคอแท้ท้องสูงด้วยความเร็วที่ใช้ขนาดไหนต้องมาวิเคราะห์กันละเอียดเลยเรื่องนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วเรื่องนี้สบายใจได้ครับคนที่ใช้รีโว่ผมว่าเอาให้จบเลยนะรีโว่ผมทำมาหลายคันแล้วนะโชค4ต้นเนี่ยจบขับดีกว่าเดิมเยอะเลยของเดิมอาจจะของเดิมอาจจะรู้สึกมันแข็งกระเด้งกระเด้งหน่อยมันกระเด้งกระเด้งใช่รถไอ้โชคเดิมๆมันจะกระโดดกระโดดใช่มันไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วสูงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกมันหวงเหวงนิดนึงเพราะฉะนั้ นเปลี่ยนช็อค4ต้นเนี่ยไม่ว่าจะกระบะยี่ห้อไหนจบทำมาหลายคันละที่1ก็คอนเฟิร์มที่1ก็เป็นร้านเหมือนกันที่ซ่อมมาไม่รู้กี่คันแล้วมั้งรถพวกนี้นะรถตัวเองก็ใช้อยู่กระบะโตโยต้าเหมือนกันนะครับคันไหนเนี่ยออกมาจากป้ายแดงเนี่ยเปลี่ยนช็อคเสร็จแล้วรู้สึกกระเด้งเนี่ยแล้วไม่ได้บรรทุกของเนี่ยเป็นพวกขับ4 4 wheel อย่างเงี้ยครับแก้แหนบหลังซะหน่อยจบแล้วนิ่มขับสบายนะฮะอ่ะเราถามเดี๋ยวคนที่ถามเรื่อง Lancer EX เมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าเป็น Mazda 3ไปเทียบด้วยอีกคันหนึ่งก่อนตัวก่อนเปลี่ยนโฉมคันไหนน่าใช้ Mazda 3ก่อนเปลี่ยนโฉมก็ได้เครื่อง 2,000 เหมือนกันเครื่องบล็อกใหญ่เหมือนกัน Lancer ก็เครื่อง 2,000 อยู่ที่พอไปเทียบอย่างเงี้ยเท่ากับมองว่า EX ดูดีกว่าเพราะอะไรมั้ยมันยังไม่ตกรุ่นใช่ Mazda 3พอเป็นโฉมเก่านี่มันตอนที่มันออกมาทีแรกมันสวยนะแต่โฉมใหม่มันออกมาซะสวยกว่าสวยกว่าแล้วทำให้โฉมเก่ามันดรอปมันกลายเป็นดูรถเก่าไปเลยทุกวันนี้ลองไปดูมาด้าสองอย่าว่าแต่มาด้าสามเลยมาด้าสองก็เหมือนกันที่เป็นโฉมเก่าเนี่ยดูไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันทำไมทำไมตอนนั้นเราดูมันสวยนะมาด้าสามน่าใช้ป่ะพอโฉมใหม่ออกมาตัวเก่านี่ไม่อยากมองเลยผมว่ามันตกรุ่นถ้าเทียบนะ EX ยังน่าใช้อ่ะใช้กว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นโฉมปัจจุบันซึ่งก็ยังไม่มีข่าวว่ามิซูจะออก
แลนเซอร์ตัวใหม่ออกมาไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะก็ยังถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดขับก็ยังแบบนี่คือขับรุ่นล่าสุดอยู่ยังไม่ตกรุ่นอ่ะรถก็ไม่ได้ขี้เหร่มีอย่างเดียวเรื่องเกียร์ CVT ที่มันเขาสึกว่ามันขับแล้วเหมือนยานเนี่ยยิ่งจะพวกทำท่อนะทำแบบให้เสียงดังเหมือนอีโวเขาบอกดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเลยนะขับแล้วมันเครื่องยนต์ดีแต่มันไปดรอปที่เกียร์หมดเลยนะ CVT ของมิตซูนี่ไม่รู้ไม่ทำไงไม่เข้าใจเอาไปดูเรื่องราวของสกู๊ปนะครับกับสกู๊ปน้ำมันเครื่องไอชินต้องบอกว่าไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนน้ำมันต่างๆที่เป็น OEM โรงงานน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับน้ำมันเครื่องใช่ไหมอ๋อน้ำมันเครื่องต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องที่เราทำให้ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มา
ทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ